นี่ไทฟเล็กนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทบทวนกันนิดนึงเนาะแนะนําว่าให้ใช้สูตรแบบกับหัวแล้วนะเพราะว่าหลังจากการทดลองเนี่ยตอนนี้เ,เก็บกําไรในสูตรกับหัวได้เนี่ยเกิน,เป,นเป็นพันกว่าไม้แล้วนะครับผมกำไรติดต่อกันนะเช้ชานี้ตลาดวิ่งดีนิดนึงเพราะว่าเป็นความหลงจากวันศุกร์วันศุกร์ตลาดปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมด s ซอ่อนหนักมากหลังจากที่ตลาดปิดในวันศุกร์ที่แล้วนะครับผม ก็เป็นไปได้ว่ายูเอสดีอาจจะดีดกลับขึ้นมาไหมหรือว่าตัวอื่นอาจจะมีการขึ้นหกลับขึ้นมาหรือว่าลดลงไปนะครับผมเรามาทบทวนสูตรอ่าง่ายๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไว้สูตรกับหัวเนี่ยเราจะต้องเข้ามาดูบ่อยหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าบ่อยขนาดนั้นนะอาจจะสามสามถึงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี่ยดูทีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับผม ถือว่าใช้ได้เพราะว่าไซเคิลในการกลับมาเนี่ยมันไวกว่าปกตินะครับผมผมแนะนำให้เทรดใน i a 8 0ดีกว่านะครับผมแนะนำเทรดใน IE80 วิเคราะห์ i a 8 0แล้วก็เปิดใน i a 8 0เลยนะครับผมแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะวิเคราะห์ใน i a 8 0แล้วไปเปิดใน i a 8ก็ได้หรือใน i a 2 0ก็ได้แนะนำว่า่ามีอยู่สองอย่างก็คือเทรดใน i a 8 0แล้วก็เปิดใน i a 8 0เลยหรือ i a 8 0แล้วก็เปิดใน i a 8นะครับผมจะเป็น 80กับ82222プライซเฟรมนะครับผมไอเอ20จะไม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่ในการที่จะเปิดหรือว่าเทรดใน20แต่ก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ถ้าแนะนําเลยเนี่ยถ้ามี margin level เหลือเยอะก็อาจจะเปิดแล้วก็รอในเอ80ไปผมว่ามันจุดเปิดในเอ80เนี่ยมันแน่นอนกว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าจะนิดเดียวตรงนี้เนี่ยตรงนี้ h ฮ s โซแกรมบอกให้เซลนะครับผมถึงแม้ถึงแม้ว่ามันจะนิดเดียวเนี่ย อ่าสต๊อน้ำเงินตัดอยู่บนแดงก็คือเซลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คอสเวอร์ over, น้ำเงินบนแดงแล้วอยู่ด้านบนเหมือนกันก็คือเซลล์ก็คืออ่าฮิสโตแกรมบอกให้เซลแม้แต่กราฟมันขึ้นไปนิดเดียวแล้วผมแล้วคุณกดเซลล์เนี่ยในไอแปดศูนย์เนี่ยภาษีมันดีกว่าฟลักซอื่นตรงที่ว่ามันสามารถเก็บปิ๊บเยอะได้ภายในเวลาสั้นๆแล้วก็อ่า uh, ในระยะครับเท่านี้ับผมอย่าลืมว่าในไอ0ปดูนเนี่ย แต่และแท่งมันวิ่งอยู่ที่800จุดหรือว่า80ปิ๊บนั่นเองนะครับผม800จุดหรือว่า80ปิ๊บนั่นเองเพราะนั้นพอมันวิ่ง800จุด80ปิ๊บแล้วเนี่ยมันหมดแท่งมันก็จะขึ้นแท่งใหม่ในไอส20ก็คือ20ปิ๊บหรือว่า200จุดนะครับผม20ปิ๊บหรือว่า200จุดแบบนี้แล้วก็ในไอป8ก็จะวิ่งที่8ปิ๊บหรือว่า8จุดต่อแท่งนะครับผม เพราะฉะนั้นในการเก็บระยะการเก็บของ r a 8 0ดูนเนี่ยขอให้จุดเปิดคุณดีๆอย่างที่สอนไว้ในคลิปที่แล้วกับคลิปก่อนหน้านี้อ่าถ้าจุดเปิดดีแล้วกราฟดีนิดเดียวเนี่ยคุณสามารถทํากําไรได้เลยเพราะนั้นถ้าคุณวิเคราะห์แล้วเปิดใน r a แ0ดศนเนี่ยพยายามรอจุดเปิดสวยๆนี่ไอเแดูแค่ใจเย็นๆกับมันอ่ะคุณก็สามารถทำกำไรได้เพียงแค่จุดเปิดดีนะคุณก็กําไรได้ อ่ามสิบห้ายี่สิบยี่ห้าปีินี่คือเพียงแค่กราฟดีดก็สามารถกําไรได้แล้วนะครับแต่บางทีเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีมันอาจต้องรอกราฟกลับมานิดนึงนะครับผมเพราะไอ้แปดศูนย์เนี่ยวิ่งบางทีวันว,ว,ว,วันหนึ่งมันวิ่งอยู่แค่สี่ห้าแท่งเท่านั้นเองนะครับผมถ้าวันไหนที่ตลาดไม่วิ่งเลยก็วิ่งอยู่แค่สามแท่งนะครับอย่างสุกที่แล้วมันก็วิ่งอยู่แค่สามสองแท่งนี้นะครับสามแท่งนี้นะครับเท่านั้นเองนะครับ เพราะนะั้นถ้าคุณจุดเปิดดีๆคุณสามารถเก็บได้บางทีเนี่ยเปิดกําไรยาวไปเก็บเก็บอ่าสองสามวันเลยก็ได้แต่แบบนั้นมันก็จะเสี่ยงไปเพราะบางทีตลาดอาจจะเด้งกลับมาเพราะนะั้นแนะนาเก็บสั้นๆตั้ง TP ไว้นะครับผมถ้าคุณไม่นั่ง TP ก็เทรดมือหรือว่านั่งเฝ้ารับปิดด้วยเองเอาแบบนี้นะครับผมหรือถ้าไม่นั่ง TP อาจจะเทรดปล่อยทิ้งไว้แล้วอีกสามสี่ชั่วโมงมาดูซิมันกําไรเท่าไหร่แล้ว หรือว่ามันขาดทุนอยู่ไหมถ้ามันขาดทุนก็อาจจะรอให้มันเด้งกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยปิดเองแบบนี้ถ้าไม่ได้ตั้งทีพีนะนะครับผมถ้าเทรดมือบางทีเนี่ยบางทีถ้าการาฟมันวิ่งดีเนี่ยปล่อยมันวิ่งเนี่ยมันก็วิ่งเลยจากจากที่จะตั้งทีพแค่เจ็ดปิ๊บแปดปิ๊บเนี่ยบางทีอาจจะวิ่งเลยไปสิบห้ายี่สิบปิ๊บแล้วเราก็ได้กําไรเยอะถ้าคุณเทรดมือแล้วรอปิดเองแบบนี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ตั้งทีพีบางทีก็มีโอกาสที่จะได้กําไรเยอะได้เหมือนกัน,น แต่ก็เสี่ยงตรงที่ว่ามันไม่มีทีพีเก็บกําไรให้แล้วมาจะเด้งกลับไปฝั่งขาดทุนได้แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องลองลองไปวางแผนเทรดดูถ้ายังไม่เคยแบบยังไม่เคยเทรดแบบาไม่ตั้งทีพีเลยคุณอาจต้องฝึกในเดโมก่อนลองฝึกดูนะลองเปิดออเดอร์แค่รอหาจุดเปิดดีๆแล้วคุณก็เปิดทิ้งไว้ไม่ต้องตั้งทีพีแล้วอย่าลืมมาดูแล้วกันสักสองสามชั่วโมงสีชง่ชั่วโมงหนระือทุกๆุชั่วโมงเนี่ยมาดูหรือทุกสามสิบชั่วโมงมาดูอ่าสามสิบนาทีมาดูก็จะดีมากนะผม ก็คือปล่อยมันไหลไปหาจุดเปิดดีๆแล้วลองปล่อยกราฟไหลดูนะครับผมหรือบางทีเนี่ยอาจจะปล่อยไหลสามสี่วันสี่ห้าวันแล้วค่อยปิดกําไรแบบนี้ลองดูนะครับผมและอ่าถ้ายังไม่เคยฝึอกอันนี้อาจจะต้องลองในเดโมก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวจะอ่าทบทวนสูตรอีกรอบหนึ่งนะครับจะใช้เป็นสูตรกับหัวแล้วนะสูตรกับหัวก็แนะนำให้ใช้สูตรนี้แล้วนะเพราะว่า ไซเคิลในการกลับมาเพราะว่าตอนแรกที่ไม่แนะนำไม่ใช้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้มั่นใจยังไม่ได้ทดลองใช้ตอนนั้นเพิ่งเริ่มใหม่เพิ่งเริ่มเริ่มแต่ตอนนี้หลังจากทดลองใช้แล้วเนี่ยสูตรเดิมนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสเก็บกําไรติดต่อกันเนี่ยอยู่แค่ที่สี่ร้อยห้าร้อยไม้แต่ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปพันบวกไม้เลยแล้วลไซเคิลนในการกลับมามันช็อตกว่ามันไม่ได้ถือถือติดนานมากไม่ได้ถือติดนานเลยล่ะส่วนมากนะครับผมเอเวอเรจนเนี่ยติดไม่เกินสี่วันนะครับผมติดนานสุด อ่าไม่เกินสองอาทิตย์นะครับผมอันนี้เอาไปลองดูแล้วก็ติดนานสุดๆแล้วไม่เกินหนึ่งเดือนผมมีแค่ไม้เดียวเท่านั้นเองที่ติดหนึ่งเดือนสําหรับสูตรนี้ส่วนมากจะติดไม่เกินสองอาทิตย์แล้วก็ส่วนมากเลยที่บ่อยๆเลยคือไม่เกินสี่วันนะครับผมแล้วก็ส่วนมากอีกเลยก็คือเปิดภายในวันเดียวก็กําไรแล้วนะครับสูตรตามนี้ตั้งให้ตรงสีให้ตรงนะครับผมอย่าพลาดเรื่องสูตรนะครับแล้วก็สตอตชตามนี้สตอตชตอนนี้จะนําเข้ามาใช้ช่วยได้ดีมากบอกไว้ก่อนสตอตชตอนนี้เด็ดมากนะครับ อ่าแล้วซูมดูก่อนฮิสโตแกรมนะครับผมฮิสโตแกรมนะครับอยู่ใต้ภูเขานะครับกระโดดออกมาจากภูเขาเราถึงจะเรดถ้าอยู่ในภูเขาไม่แนะนำไมนนำ่ไม่แนะนำให้เรดเลยนะอย่าเสี่ยงตรงนี้พอออกนอกภูเขาถึงเรดนะครับผมออกนอกภูเขาด้านใต้เราเป็นาบนะครับ c ส o อเ o v e r น้ำเงินอยู่ใต้แดงาบแล้วก็อยู่ใต้ภูเขาเหมือนกันอ่าสีม่วงๆตรงนี้คือคือภูเขาสีฟ้าๆตรงนี้คือภูเขาส่วนนะครับผมสตอชนะครับ น้ำเงินอยู่ใต้แดงนะครับให้สัญญาณบายได้นะครับผมให้สัญญาณบายได้นะครับก็คืออย่างตอนนี้ยังห่างอยู่ยังถือว่าเข้าบายได้อยู่นะครับสต๊อตเนี่ยจะให้เป็นจุดจุดมากกว่าให้เป็นอ่าจังหวะที่ควรจะเข้าหรือว่าจุดจุดที่สามารถเข้าได้เป็นจุดเปิดนะครับผมเนี่ยน้ำเงินอยู่ใต้แดงสามารถบายได้นะครับ <c oughs> น้ำเงินอยู่บนแดงเป็นเซลล์นะครับแต่สต๊อตเนี่ยมันจะสั้นมากนะครับมันจะเป็นแบบสั้นๆเลยนะครับ อย่างตรงนี้เหมือนกันจะตรงกันฮิสโตแกรมด้านบนนะครับออกจากภูเขาเซลล์นะครับอ่า c ส o อเ o v e r น้ำเงินตัดอยู่บนแดงเป็นเซลลแล้วก็อยู่บนภูเขาด้วยนะครับอ่าสต๊อชก็เป็นน้ำเงินอยู่บนแดงเป็นสามารถเข้าเซล์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะเทรดทิศทางไหนไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้คุณเข้าออเดอร์ณนะตอนนั้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณควรจะเทรดตามทิศทางนี้นะแต่แล้วคุณก็จะต้องมาดูแรงแรงเทรดใน ACO ในออซัมว่า มีวอลุ่มเทรดที่ทางไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้หรือยังเสร็จแล้วคุณก็เข้ามาดูในกราฟเสร็จแล้วเข้ามาดูในกราฟนะครผมว่าสามารถที่จะเทรดเซลได้หรือยังคุณจะเซลได้ก็ต่อเมื่อเป็นแท่งสเีเขียวขึ้นไปแล้วก็ราคาที่วิ่งอย,อยู่อยู่บนแท่งเทียนสีเขียวนะครับผมคุณอย่าลืมนะราคาที่วิ่งอยู่สองเส้นนี้นั่นเองนะครับผมราคาที่วิ่งอยู่สองเส้นนี้ตอนนี้เห็นไหมสเปรด ไม่ห่างแล้วผมว่าตลาดมีความเคลื่อนไหวในเช้านี้อ่คุณย้อนกลับไปดูในคลิปที่แล้วได้ว่าสเปซห่างเป็นยังไงเวลาที่ตลาดไม่ค่อยเคลื่อนไหวสเปซมันจะห่างอันนี้สเปซที่นะครับมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูไอเส้นราคาสองเส้นที่วิงอยู่ตะ่กี้บอกแล้วนะเส้นนี้นะครับเส้นถ้าคุณจะเซล์ต้องเน้นเส้นสีสม้มถ้าคุณจะบายเน้นเน้นเส้นสีเขียวอ่าถ้าคุณจะเซลลนะผม ต้องให้เป็นแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปแล้วเส้นราคาสีส้มอยู่บนแท่งอ,อยู่บนแท่งเทียนสีเขียวส,สวยๆนะครับแบบนี้แบบเส้นสีเงินผมอย่าไปเข้าใต้แท่งหรือว่าท้ายแท่งแบบนี้สมมุติแบบเนี้ยมันเข้าเซลลไม่ได้แล้วนะคุณไปเข้าท,ท้ายแท่งไม่ได้คุณต้องเข้าที่หัวแท่งนะครับผมหัวแท่งเทียนเท่านั้นเปิดออเดอร์เซลปุ๊บไปคุณไม่นานก็กำไรได้อย่างอ่า เดี๋ยวหาจังหวะบายสวยๆให้ดูดีกว่าตัวอย่างบายนะครับต้องดูฮิสโตแกรมก่อนว่าบายตรงไหนเนี่ยครับฮิสโตแกรมบอกให้เป็นบายคุณเห็นไหมแล้วคุณดูกราฟประกอบข้างบนให้เห็นชัดๆเลยแล้วคอสอเวอร์เป็นอยู่ใต้กราฟน้ำเงินแดงแล้วก็อ่าสตอชนะครับผมน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงแบบนี้คือยังถือว่าบายได้อยู่จนกว่ามันจะเริ่มเข้าหากันก็ค่อยหยุดคือฮิสโตแกรมมันก็บอกอยู่แล้วแหละว,ว่าควรจะหยุดเทรดตอนไหนนะครับ ฮิสโตแกรมบอกคุณแล้วว่าเทรดได้นะเทรดไม่ได้นะเทรดทิศทางไหนนะคุณต้องถามฮิสโตแกรมคุยกับฮิสโตแกรมก่อนว่าฮิสโตแกรมเทรดได้ทางไหนตอนนี้เทรดได้หรือ,อยังเป็นช่วงจังหวะที่ควรจะเทรดไหมถ้ามันออกนอกภูเขาอยู่นอกภูเขาแต่งว่าเป็นจังหวะที่ควรจะเทรดทิศทางไหนก็คืออยู่ใต้ภูเขาก็เป็นบายอยู่บนภูเขาก็เป็นเซลแบบนี้คุณคุณควรจะถามฮิสโตแกรมตลอดนะครับอย่าเทรดตรงข้ามกับฮิสโตแกรมเด็ดขาดเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับผมแนะนําใช้สูตรอ่าปัจจุบันนะสูตรกับหัวครับผมอ่าตรงนี้ เป็นสัญญาณบายถูกไหมคุณก็รอให้เป็นแท่งสีส้มๆลงมานะครับพอเป็นแท่งสีส้มๆมลงมาจาเรื่องเส้นราคาที่ผมบอกได้ไหมเส้นราคาสีเขียวที่วิ่งอยู่จะต้องอยู่ใต้แท่งเทียนสีส้มคุณถึงจะกดบายนะครับเพราะฉะนั้นเส้นราคาที่วิ่งอยู่สมมติตรงนี้เป็นเส้นราคาที่วิ่งอยู่พอมันมาอยู่ใต้แท่งเทียนสีส้มนะครับือเส้นน้าเงินของผมตรงนี้พอมันอยู่ใต้แท่งสีส้มคุณกดบายหรือใต้แท่งเทียนสีส้มคุณกดบายคุณสามารถทําแบบน,นี้ไปได้เรื่อย ตอดไปได้เรื่อยๆจนกว่าฮิสโตแกรมจะกลับเข้าภู้เขานะครับผมจะตั้ง TP ไว้หรือจะเทรดมือก็ต้องไปวางแผนดูลองลองฝึกดูนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็แนะนำให้ให้เป็นเซลเพราะคุณก็ต้องรอจังหวะเซลสวยๆนะครับถ้ามันถ้ามันอาจจะเซลสวยๆตรงนี้นิดนึงหรือตรงนี้นะครับอลองดูสิว่ามันสามารถเป็นกำไรได้ไหมเพียงแค่สั้นๆนิดๆเนี่ย สั้นๆตรงนี้ก็คือสองสาวันแล้วนะเพราะว่าอย่าลืมว่าบางวันมันวิ่งแค่สามแท่งนะครับสามแท่งถึงห้าแทง่งเท่านั้นเองในอ่าเอแปดศูนย์นะครับแล้วแต่คู่ด้วแลนะ้วบางคู่วิ่งถึงเจ็ดเจ็ดแท่งก็มีนะครับแล้วแต่วอลุ่มตลาดแล้วแต่สภาพตลาดนะครับนะครับแค่ตรงนี้ก็ร้อยแปดสิบแปดผิดแล้วเพราะว่าคุณก็สามารถเก็บกําไรได้นะครับมันเห็นได้ชัดนะนี่ก็ถ้าคุณเทรดไปเรื่อยๆเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยมันโอกาสที่คุณจะกําไรอ่า หนึ 1> alors, 1, mm, un, mm, un, ่งพันไม้ต <ises> ิดต te <as> ่อกันหรือห้าร้อยไม้ติดต่อกันเนี่ยมันง่ายขึ้นพอคุณฝึกไปอ่ใช้เวลาฝึกสักพอคุณเทรดไปสักสามเดือนห้าเดือนสามเดือนถึงห้าเดือนคุณก็จะเริ่มเห็นผลละคุณก็จะเริ่มมีชั่วโมงบินมีการเก็บประสบการณ์ที่มากขึ้นคุณก็จะเริ่มรู้มากึ้นว่าเอ้ยมันเป็นยังไงทํายังไงเก็บกําไรยังไงได้กําไรยังไงนะครับผมสักสามเดือนห้าเดือนคุณก็เห็นผลแล้ววคุณก็เก่งแล้วจากตรงนี้เซลฮิตตัวได้บอกเซลอยากจุดตรงนี้ลงมาก็สามร้อยกว่าปีบแล้วในอันนี้แปดศูนย์นะครับผม แล้วทุกคนสามารถเก็บได้ทําได้มันไม่ได้ยากนะครับก็อย่าลืมไล่ดูแต่ละคู่แล้วกันต้องต้องสละเวลานะคุณต้องขยันนิดนึงถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้อ่ะมันต้องขยันนิดนึงว่ามาไล่ดูแต่ละคู่ในลิสต์นะครับผมว่าเอ๊ะมันมีคู่ไหนหน่าเทรดแล้วก็ต้องคัดกรองออกมาคู่ไหนหน่าเทรดที่สุดคู่ไหนโอเคที่สุดคู่ที่น่าเทรดที่สุดสำหรับผมก็คือ,อฮิสโตแกร,รมโอเคนะครับแบบเนี้ยไม่โอเคอยู่ในภูเขาก็ตัดออกไป ฮิสโตแกรมจะต้องอยู่นอกภูเขานะครับผมแล้วกราฟจะต้องเป็นจังหวะที่สวยแล้วต้องเป็นหัวกราฟเส้นราคาจะต้องอยู่หัวกราฟนะครับผมแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือตัวอย่างที่สามารถที่จะเสียวได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องให้มันขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ฮิสโตแกรมมันไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเทรดได้แล้วก็เราก็ไม่เทรดแล้วก็เราก็ไปหาตัวอื่นแทนพยายามหาตัวอย่างให้ดูดีๆพยายามอธิบายให้เข้าใจว่า วิธีทํามันมีอยู่แค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เองอย่างตอนนี้เป็นใต้กราฟแล้วคุณเห็นไหมว่าราคามันอยู่ใต้กราฟมันไม่ได้อยู่เหนือกราฟหรือว่าอยู่อยู่หรือว่าอยู่ข้างล่างกราฟมันอยู่มันอยู่ตรงกลางกราฟแล้วก็อยู่อยู่ท้ายแท่งเทียนแล้วมันตรงไส้มันทิ้งไส้อาไว้นะครับแบบนี้คือไม่ควรเทรดไม่ควรเข้าไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเลยเพราะว่ามันจะพอมันเกิดแท่งใหม่ปุ๊บมันจะเบรกไปทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับผมตรงเนี้คืออันตรายคุณจะเข้าแค่หัวกราฟกับใต้กราฟเท่านั้นอย่างตรงนี้เฮสโทแกมบอกให้คุณบายใช่มะ คุณจะต้องรอให้มันเป็นแท่งสีส้มลงมาดีๆแล้วก็เข้าที่หัวแท่งดีๆนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ตัวอย่างตรงเนี้ยซ้ายมือที่ผมชี้แบบเนี้ยเป็นแท่งหัวแท่งลงมาจะแท่งเต็มหรือไม่เต็มก็ได้แต่ขอให้เข้าตรงหัวแท่งให้ราคามันอยู่ใต้กราฟถ้าคุณจะบายนะครับผมให้ราคามันอยู่บนกราฟถ้าคุณจะเซลก็คือให้ราคามันเลยกราฟขึ้นไปยิ่งดีนะคะแต่มันไม่มีเลยอยู่แล้วละ่ะให้ราคามันอยู่สูงที่สุดอ่ะทะลุกราฟ เหนือการาฟขึ้นไปเนะี่ยคุณเซลลจะดีมากๆแล้วก็ให้ราคามันต่ําลงมาทะลุการาฟลงไปด้านล่างนะครับลุการาฟลงไปด้านล่างหรืออยู่ใต้การาฟด้านล่างสุดๆเนี่ยคุณบายให้ราคาต่ําสุดๆแล้วบายเนี่ยคือดีมากๆนะครับนั้นคุณดูลักษณะกราฟดูราคาที่วิ่งอยู่ดีๆสําคัญคือราคาเพราะมันจะกลายเป็นจุดเปิดของคุณนะครับผมแล้วจุดเปิดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมถ้าจุดเปิดแย่คุณก็ต้องรอนานหรือบางทีก็ล้างพอร์ตหรือโดนลากไปเลยนะครับ ถ้าจุดเปิดดีโอกาสที่คุณจะเก็บกําไร <c oughs> หรือว่าโอกาสที่จะโดนากเนี่ยโอกาสที่เก็บกําไรมันก็เร็วขึ้นง่ายขึ้นโอกาสที่โดนากมันก็น้อยลงหรือเวลาโดนลาก็จะจะโดนจํานวนลากที่ไม ER ่ต้องเยอะเกินไปแต่คุณจุดถ้าจุดเปิดคุณแย่สมมติอะสมมติคุณไปกดบายตรงนี้กดบายบนแท่งกดบายบนแท่งไงไม่ได้กดใต้แท่งปฏิบายต้องกดใต้แท่งเซลต้องกดบนแท่งนี้เผลอคุณไปเนี่ยกดไอตรงที่ตะกี้ตัวอย่างบอกก็คือกลางกลางแท่งคุณไปกดบายตรงเนี้ย ตอนหลังจากที่มันหันไปแล้วไปไป,ไปบายตรงตรูดแห่งเนี่ยปุ๊บอ่ะคุณก็ติดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณคุณก็ติดเยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูปรับึืงครับเคอร์เซอร์ไห่นี่อ่ะคุณก็จะติดเยอะนี่คือคุณก็ติดขาดทุนไปสามร้อยปิบแล้วแต่ถ้าคุณรอบายที่หัวแห้งนะครับผมรอให้มันลงมาดีแล้วบายที่หัวแห่งคุณก็จะติดแค่ร้อยกว่าปิบแล้วโอกาสกลับมาเนี่ยมันก็ดีกว่านี่คือตัวอย่างของจุดเปิด ให้ดูให้เฉยว่าจุดเปิดดีจุดเปิดดีเนี่ยมันมีข้อดีอะไรนะครับผมเอาไปฝึกดูนะอย่างตอนนี้เทรดไม่ได้แล้วเพราะอะไรฮิตโ,โกแกรมเข้าเข้าภูเขาไปละก็ปล่อยไปอย่าไปฝืนนะอย่าไปฝืนตลาดอย่าไปฝืนเทรดอย่าไปฝืนสูตรอย่าไปฝืนอินดิเคเตอร์นะครับผมอ่าตัวนี้เป็นบายมันดีดขึ้นไปแล้วเพราะนั้นคุณจะต้องรอจังหวะใหม่ก็คือรอให้เป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายนะครับพยายามทําตามที่ผมแนะนําดีๆนะครับเชื่อฟังเนะ เวลาเทรดจะไดไม้มีไม่มีปัญหาส่วนถ้าไม่เข้าใจเรื่องจุดเปิดอาจจะต้องดูย้อนดูสองคลิปที่ผ่านมานะครับหรือไม่ก็ไปดูเซิร์ชในเพลย์ลิสของผมใน youtube ในนิดไทยเนี่ยว่าคลิปไหนที่มันสอนจุดเปิดมั่งเอามาไม่ให้หมดเลยศึกษาทุกคลิปเลยที่เกี่ยวกับจุดเปิดแล้วก็ฝึกให้เก่งไปเลยเรื่องจุดเปิดถ้าคุณเซียนจุดเปิดเนี่ยคุณจะทากาไรในตลาดเนี่ยได้ง่ายมากๆแล้วก็เร็วมากๆนะครับผมวันหนึ่งคุณสามารถทําได้สามสิบสี่สิบไม้ห้าสิบไม้ชิวๆถ้าจุดเปิดคุณดี มันมันโคตรเลยแหละแล้วยิ่งกับสูตรนี้นะสูตรปัจจุบันตอนนี้นสูตรกับหัวมันเก็บกําไรได้เร็วมากๆอันนี้คุณไปฝึกดูเองสัมผัสพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงยังไงทําเองดูเองเรียนเองรู้เองนะผมฝึกเองถ้าคุณไม่เข้าเรตคุณก็จดเอาว่าเอะถ้าคุณจดในกระดาษเลยถ้าเราเข้าบายที่ราคานี้เนาะอีกสามสี่วันราคามนะันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกําไรหรือขาดทุนนะ คุณสามารถจดในกระดาษได้โดยที่ไม่ต้องเรดไม่ต้องมาเสียเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิง้นจดกระดาษเปล่า tracking ร,ราคาแล้วคุณก็มาดูว่าอีกสามสี่วันห้าวันอีกสองสัปดาห์เนี่ยราคามันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นกําไรไหมนะครับผมอย่างตรงนี้เห็นไหมมันอยู่กลางแท่งอีกแล้วนะครับอ่าเป็นตูดแท่งไม่ใช่หัวแท่งเพราะนั้นแบบนี้อย่าเข้าเด็ดขาดน,นะหลายคนไปเข้าจังหวะเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับผมคุณกินกําไรได้ยากแบบนี้โอเคไหมนะครับ เฮิสแกบอกให้าบคุณจะต้องรอให้มันเป็นแท่งสีส้มๆเป็นแท่งสีส้มสวยๆลงมาแล้วถึงใบแบบตรงนี้เป็นต้นเป็นหัวแท่งหรือตรงนี้เป็นต้นคือราคามันจะต้องอยู่ใต้แท่งถ้าคุณจะบายราคาจะต้องอยู่บนแท่งถ้าคุณจะเซลล์นะครับเน้นเรื่องนี้นะดูราคาสองเส้นนี้ดีๆนะครับดูดีๆซูมแบบนี้ก็ได้ให้ราคาอยู่ใต้แท่งอย่างตรงเนี้ยมันทิ้งไสไว้มันเป็นแท่งสีส้มมาก่อนแล้วมันหันกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าตรงจังหวะตรงเนี้ยไล้เส้นราคาบายอยู่ใต้การาฟตรงเนี้ย คุณก็กําไรสวยๆเลยจะให้ดูกําไรเท่าไหร่เพียงแค่สั้นๆสองแท่งเท่านั้น <c oughs> สองแท่งนี้ก็ประมาณครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับประมาณครึ่งวันร้อยห้าสิกว่าปิปบเพราะนั้นคุณอาจจะลองฝึกเฉดมือเปิดแล้วเดี๋ยวค่อยปิดดูก็ได้หรือนะครับตั้ง T P เอาไว้ตามแผนเนาะค่อยๆเก็บไปเทนิดที่สําคัญขยันนิดนึงขยันแบบนี้เรดไม่ได้นะจ๊ะอยู่ในอยู่ในฮิสโตแกรมอาจต้องรอไปก่อนอ่า ขยันดูแต่ละคู่แล้วก็จดออกมาคู่ไหนหน่าเทรดทิศทางไหนนะครับผมแล้วก็มาดูว่าเอะกราฟมันเข้าเทรดได้หรือยังนะแบบนี้อีกละเห็นไหมมันหยุดมันหยุดตูดกราฟอีกแล้วนะครับไม่ได้นะต้องเป็นหัวเท่านั้นอยู่กลางๆแบบนี้ไม่ควรเทรดไม่ควรเข้านะครับผมอ่าฮิตสแกมบอกให้รอบายแต่ใกล้เลเวลสีโลแล้วก็อาจจะปล่อยไปก่อนเนาะยังไม่เทรดตัวนี้อ่าแบบนี้อยู่ใต้กราฟนะครับผม แบบเนี้ยคือบายได้นะแบบเนี้ยบายได้นะเพรออาะมันเป็นขั้นขั้นบันไดขึ้นไปแต่ถ้าคุณอยากให้สวยกว่านี้แต่แต่อันเนี้ยอาจจะต้องรอตลาดตลาดวิ่งนิดหนึ่งหลังบ่ายสองอาจจะลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยบายมันจะสวยกว่านี้แต่ถ้าตอนเนี้ยตลาดมันยังไม่วิ่งเพราะมันเช้าอยู่แต่เนี้ยให้ดูตัวอย่างสามารถเข้าบายได้แบบเนี้ยพอที่เข้าบายได้แต่ถ้าเส้นราคามันอยู่ตรงเนี้ยบายไม่ได้อยู่ใต้กราฟบายไม่ได้แต่เนี้ยเส้นราคาเองอยู่หัวกราฟอยู่แบบเนี้ยคือบายได้นะครับผม ถ้าเส้นราคาอยู่ตรงอฝั่งไส้ฝั่งไส้เนี่ยด้านท้ายกราฟตรงนี้เนี่ยดูเส้นสีน้ำเงินเคอร์เซอร์ของผมตรงนี้และการการบาดท,ที่ผมพิชิแบบนี้คือใบไม่ได้แบบนี้คือายได้นะครับแบบนี้คือใบได้แบบนี้คือใบไม่ได้นะครับผมเช่นเดียวกับเซลก็สลับกันนะครับนี่คือตัวอย่าง อ่าอย่างตอนนี้อาจจะไม่แนะนำไม่เทรดเพราะแนะนำไม่เทรดหลังบ่ายสองเอยเทรดก็ได้แต่คุณจะเปิดไว้ก่อนก็ได้ถ้ามาจิ้นมีตอนนี้เปิดไว้ก่อนได้ AUDCHF บ่ายอาจจะเปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็เลงออกมาแล้วนะจดออกมาเลย AUDCHF รอเทรดบ่ายจ้าจดไว้ AUDCHF รอเทรดบ่ายจ้าคุณก็จดไว้เลยถ้าคุณนั่งดูลิสต์แบบนี้มันต้องขยันนิดนึงอ่าอันนี้ก็เป็นเซลได้เห็นไหมเพราะว่าอันนี้คือตัวอย่างเซลนะครับตัวอย่างเซลคืออ่าราคายังถือว่าอยู่บนหัวการาฟอยู่ ถ้าราคาอยู่ตรงนี้เซลไม่ได้ดูเคอร์เซอร์ที่ผมชี้ราคาอยู่ตรงใต้ใต้กราฟวิเซลไม่ได้แต่ราคาอยู่หัวกราฟด้านบนแบบน,นี้คือเซลได้นะครับดูราคาสีส้มเป็นหลักถ้าจะเซลดูราคาสีเขียวเป็นหลักถ้าจะบายแต่ตอนนี้นะครับกราฟาฮิสโตแกรมอยู่ในภูเขาแล้วแล้วมันเป็นรอบายด้วยมันมันไม่ใช่บอกให้เซลเพราะนั้นคุณก็อย่าเพิ่งไปเซลแล้วกันรอเป็นบายจะดีกว่าก็คือรอให้เป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยบายนะครับ แต่จะให้ดูตัวอย่างให้เฉยว่าถ้าคุณจะเซลล์ลักษณะกราฟแบบนี้สามารถเซลล์ได้นะครับคืออยู่บนแท่งกราฟแบบนี้นะครับถ้าบางทีมันอยู่บนแท่งกราฟเลยเพอร์เฟกขึ้นไปกว่านี้มันก็มีนะครับแต่อันนี้ก็คือถือว่าพอเข้าได้ก็เข้าได้แหละแบบนี้ก็เข้าได้ถือว่าสวยนะครับจะให้ดูต่อไปทุกคู่เลยนะครับ อ่าอันนี้เซลได้เห็นไหมแห้งกราฟเต็มเลยสวยอันนี้เซล์สวยเลยอันนี้เฮ้ยอันนี้เซลสวยเลยนะครับผมอาจจะรอสต็อกตัดนิดนึงก็รอตลาดนิดนึงรอเทรดหลังบ่ายสองก็จะดีมากแล้ว ACO ก็ยังไม่มาแต่อา่าลักษณะกราฟแบบนี้เทรดเซลล์สวยเลยนะครับขอให้มันดีดมานิดเดียวเนี่ยคุณก็กินนะสบายแล้วจะดูว่าถ้ามันดีดสมมติเข้าเซลตรงนี้เนี่ยก่อนเข้าเรื่อคุณสามารถวัดได้เฮ้ยถ้าเราชั้นเซลตรงนี้แล้วถ้ามันมาสักนิดนึงมันเป็นกีบปิ๊บนะอู้สิบเก้าปิ๊บยี่สิบปิ๊บ ขาดทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่คุณสามารถดูได้นี่ดีดมาเนี่ยถ้าคุณเข้าเซล์ตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะมันเป็นหัวกราฟมันสวยไงแต่ถ้าคุณเข้าเซลข้างใต้กราฟตรงเนี้ยมันไม่ควรทําถ้าคุณเข้าเซลตรงเนี้ยไม่ควรทําแต่ถ้าแบบเนี้ยเซลลได้เพราะนั้นคุณจดออกมาอีกอันหนึ่ง E U R C A D รอเซลจ้าก็จดออกมามีสองอันแล้วนะ E U D H F กับ E U R C A D นะครับ E U D H F รอบาบ U e R C I D รอเซลจดออกมาเท่าน,นั้นเงก็เนี่ยวิธีการทําตามคลิปเนี้ยที่ผมให้ดูคลิปนี้ทําบอกตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเข้าไม่ได้เห็นไหมอยู่ใต้กราฟอยู่ท้ายกราฟเข้าไม่ได้ปล่อยไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2คู่เด็ดๆคือฮิสโตแกรมอ่าหมายถึงอินดิเคเตอร์ทั้งหมดได้ฮิสโตแกรมได้แล้วก็จังหวะกราฟได้นั่นคือโอกาสที่ เราจะจดออกมานะครับก็คือตอนนี้เห็นเหนก็จะมี AUDCHF กับ EURCAD แล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่ง CADCHF รอบายอยู่นะครับผมแบบนี้ลักษณะกราฟเข้าบายได้นะครับ not bad แบบนี้ถูกต้องรอบายนะครับผมตัวนี้ก็คือมี3คู่นะ AUDCHF รอบายจ้า CADCHF รอบายจ้า EURCAD รอเซลจ้านะครับผมก็ต้องจดออกมาในกระดาษเอาไว้เท่านั้นเอง เท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วก็รอเข้าเทรดอาจจะรอตลาดหลังบ่ายสองก็ได้นะครับโอเคนะครับหรือว่าคุณจะเข้าเทรดไว้ก่อนก็ได้หรือจะตั้งบายเซลลิมิตเอาไว้ก็ได้นะครับผมถ้าบายเซลลิมิตเหรอแล้วบายเซลลิมิตคุณก็แค่เผื่อราคาเอาไว้ลงมาสักนิดหนึ่งคุณก็ไปจิ้มดูจิ้มจิ้มตรงนี้ดูบ่ายราคาตรงนี้ดีไหมนะก็คือต่ําลงมาครับศูนย์จุดหกเจ็ดหนึ่งหกสองแล้วตั้งบายลิมิตตรงนี้ไว้ คุณก็เป็นไปได้ถ้ามันไม่ชนบาลิมิตมันก็ไม่ได้เปิดออเดอร์คุณก็ไม่ไปได้แต่ถ้ามันชนชนบาลิมิตนัน limit, ้นเปิดออเดอร์คุณมันก็สามารถเป็นจุดเปิดที่สวยงามได้เหมือนกันนะครับมันก็จะกำไรได้ไวเพราะฉะนั้นวางแผนบาลิมิตดีๆบายเซลิมิตวางแผนดีๆแล้วก็แต่ที่สําคัญเลยคือมานั่งดูตามลิสต์แล้วก็แยกออกมาว่าควรจะเทรดคู่ไหนบ้างลิสต์ผมมีแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาไม่นานในการที่จะวิเคราะห์ แล้วคือผมชอบด้วยคู่พวกนี้มัน,ม,นมันทำกำไรได้แน่นอนแล้วก็ดีแล้วก็นิ่งมันยังไม่ค่อยเหวี่ยงมากคือผมตัด u s เอีอกไปไม่มีทองไม่มี USD ไมดีไม่พวกเนี้ยคือไม่เหวี่ยงเลยคือเน้นกินกําไรอย่างเดียวแล้วเน้นกินยาวๆนานๆด้วยกินกาไรกินได้เยอะมากด้วยตอนนี้นะครับผมราะนั้นก็ตามนี้นะครับเอาไปฝึกดูนะขอบคุณครับ